นะครับสิงห์บอครับดูว่าจะยังมีเสียงบรรยายหรือเปล่าครับยกที่3ก็ที่มัน254ครับใช้ได้ฝ่ายแดงดีเซลเล็กฝ่ายน้ำเงินกล้องใสหน้าหนูครับยกที่3ครับน้ำเงินต่อรองผู้เอกในช่วงที่2ครับพี่น้องแฟนมวยครับต่างสิทธิ์ต่างสายครับถูกคู่มากมากครับหล่นไม่หล่นครับจบแน่หล่นไม่หล่นครับมวยที่น้องๆกันชอบหล่นยกนี้เอาครับเปิดแรกนะครับฝั่งของดีเซลเล็กซ้ายกับขวาครับได้เสียครับซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาขวากับมาต่อยหนึ่งสองเจอแค่ซ้ายไปต่อยนะต่อยน้ำตัวต่อยหน้าเอ้าต้องใช้โดนซ้ายเด่นกาดเด็ดแล้วครับฝั่งของดีเซลเล็กฝั่งขวาสลับซ้ายโอ้โหแต่ต้องไปต่อยซ้ายนะครับเจอแค่ขวาครับเก็บนาโต้ครับบางนาโต้ครับดีเซลเล็กปัดซ้ายเจอแค่ขวาของดีเซลเล็กจังหวะใครจังหวะมันครับโอ้แข้งซ้ายที่สูงครับแต่ว่าโดนปลายเท้าครับที่ขาดปัดหนึ่งสองของต้องใช้โดนแค่ขวาของดีเซลเล็กซ้ายลังยาวอยู่ครับต้องใช้เกมนะครับน้องชัยครับมีหมัดเบิกทางด้วยครับขาขวาไม่โชว์ไม่ออกแข้งซ้ายมาก่อนครับเอาละครับในครับยัดซ้ายมาก่อนครับดีเซลเล็กสายโตไปไม่ได้ครับน้องชัยครับกรรมการรับทุกการทำแยกออกมาแต่เสียจริงๆครับยกนี้ใครก็โอ้โหแข้งซ้ายโดนหน้าหงายไปเหมือนกันครับดีเซลเล็กโดนมาอีกโดนแข้งซ้ายเซเล็กเดินเข้ามาครับดีเซเล็กแค่ซ้ายครับจะไปต่อยครับโดนขวามาก่อนครับโอ้ยซ้ายกับขวาไม่หยุดเลยครับซ้ายเบิ้ลซ้ายเบิ้ลครับปัดเจอขวาของดีเซเล็กโอ้ต้องปรบมือครับนักขันดันต้องปรบมือหน่อยครับขอแรงเทนอขวาเตะขวาของดีเซลเล็กครับปัด1 2ครับมาอะไรได้โดนแข้งขวาของดีเซลเล็กแข้งซ้ายมาขวาโต้ครับพยายามเข้าไปพยายามเข้าไประบดยกที่5อับรมมือมาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับนี่มันทะเลาะกันเรื่องอะไรครับบรรยากาศเมืองเงินครับเมืองเงินได้แข้งกับคนไทยยก4ครับยก4ครับเบอร์แดงทุกอย่างครับถือว่าสุดยอดมากๆครับแล้วก็ได้เงินเข้าการกุศลเยอะจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับสอนยอดโต้งปราจีนครับแล้วก็หมายเลข4แกกระแลเนียนเนียนขอบคุณทวินโปรโมชั่นยก4ปล่อยตัวมานี่แถมเปิดจับตีข่าวแล้วครับสู้ในกันแล้วซ้ายคนละแข้งยังเข้มข้นเหมือนเดิมต่อยแล้วเสียบมาเสียบกลับเสียบมาตีใครตีเตะขวาครับซ้ายโต้โอ้มาเข้มข้นจริงๆครับใส่กันที่รูปของพวกเราทั้งหลายครับโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็ยังเบียดนะครับเอาขวาไปซ้ายโต้ครับปัดขวาแล้วเตะขวาหลุดครับของดีเซลเล็กครับซ้ายมาครับต้องถ่ายขึ้นด้วยขวาครับเอาละครับเตะขึ้นไปหน่อยครับอ้าวทีขวาครับต้องถ่ายโอ้กินอะไรกันมากหายใจทางไหนครับหายใจกันทางไหนครับขวาแล้วเสียบมาเสียบขึ้นอ้าวในก็เจอกันครับซ้ายเจอขวาเจอหมัดสุดติงกระดิ่งแมวครับซ้ายครับต้องใช้ครับดีเซลเล็กเตะ
ขวาครับปัด1 2ตีเข่าซ้ายแทงซ้ายครับเอาละเอาละกรรมการอารันต์รุ่นกลางเนี่ยออกมาครับโอ้สุดๆไปเลยครับถ้าหากว่าตัดสินคู่มวยดูเดือดนี้ไม่รู้ว่าต้องให้กี่คู่ครับจะต้องให้กี่คู่ครับพี่ในหนึ่งรายการอาจจะมีสัก5คู่ไปอย่างน้อยโอ้ดูครับครับยังเดินต่อครับมิวเซเล็กครับยังเดินต่อครับทิ้งเอาไว้ครับก้องชัยหมัดซ้ายเจอด้วยขวาซ้ายโต้กินอะไรมาครับกินเหล็กกินไหลมาหรืออย่างไรครับสองยกนี่ติดเตะกันนั่งรอยเลยนะครับแฟนรัวๆไม่รู้จักหนิบไม่รู้จักเหนื่อยครับเตะซ้ายครับก้องชัยครับซ้ายไปครับเอาขวาลุกครับดีเซลเล็กขวามาครับของดีเซลเล็กซ้ายไปครับของจากก้องชัยโอ้ชายยาวดีเซลเล็กขวาแล้วจับไอ้แยก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 ออกมาแยกมาเตะกันใหม่ลุยต่อครับดีเซลเล็กลุยต่อของซ้ายอีกซ้ายมาอีกแล้วมาแล้วสิปีครับปีเข้าไปครับดีเซลเล็กปีเข้าไปโอ้โหเป็นท่าทางสองครั้งโอ้โหแข้งขวาของดีเซลเล็กไปสนุกสวยงามปลดยกครับปลดมือครับได้โปรดครับปลดมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักมวยทั้งสองคนหน่อยครับผมก็เชียร์อาจารย์ว่าจะได้ขายได้อย่าผลกลับดิต้องหายหมดเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายออกทางไหนครับเอ้าเหนื่อยกันต่อครับทั้งนักมวยคนเชียร์และก็คนท่าขยับขยับซ้ายยังสายยาวอยู่นะครับต้องเดี๋ยวเข้ามาครับดีเซลเล็กมีพื้นที่คือจะใช้ขวาหนักหน่วงสะกดซ้ายยาวซ้ายยาวนะครับนะครับจังหวะเตะแล้วพยายามเดินนะครับดีเซลเล็กแต่ก็เดินกันทรงนะครับพยายามขวามาครับสายโต้ไปจากก้องชัยไอ้ผีหนามครับบรรจงแล้วหวดบรรจงแล้วหวดทั้งสองฝั่งเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลุ้นมวยเชียร์มวยมันง่ายนิดเดียวนะครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกับกรรมการจบเลยครับทำยังไงถึงจะมองเหมือนกับกรรมการก็นั่งสิครับต้องใส่แว่นหลายๆชั้นหรือเปล่าก็สมควรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ออกสตาร์ทตั้งแต่ยกแรกมามาถึงตรงนี้ไม่มีที่ติแล้วนะครับไม่มีที่ติแล้วโอเคครับพี่เหมือนผมครับพี่ครับตัดคนตัดพอนะแต่เราอ่ะไม่ได้พอนะเราต้องต่อนะพอใจพอใจไม่ออกพอใจพอใจผลงานครับเช่นเดียวกันครับดีเซลเล็กก็พอใจผลงานครับรอครับรอเสียงระฆังไม่ตีครับไม่ตีเลยครับถึงแม้ว่าจะเต้นยก5ทําไม่ตีเลยครับเต้นให้สบายใจไปเลยครับเพราะว่า4ยกที่ผ่านมานี่ชกกันเต็มที่แล้วมันเหลือๆแล้วเหลือๆแล้วครับมันเหลือๆแล้วจะเต้นก็เต้นไปเลยครับไม่โกรธเลยครับแบบนี้ครับเพราะที่ผ่านมาทําออกอาวุธกันได้ดีมากๆแล้วครับไม่มีใครต่อว่าไม่มีใครตําหนิสมราคาสมราคาที่เป็นคู่รองเสมออย่างเดียว5ดองอาบ่าวเสมออย่างเดียวใครชนะกินไปเลยเอ้ยเสมออย่างเดียว5ดองเอาละเอาละเดี๋ยวรอดูครับเสมออย่างเดียว5ดองช่วงเวลาแห่งความบันเทิงเฮ้ยช่วงเวลาแห่งความระทึกใจเสมออย่างเดียว5ดองสามพันในคะแนนด้านล่างก็ประกอบไปด้วยพุกพักก้องไวคงชัยทองเสวกแล้วก็สายันเรือนเรืองเราเชื่อแล้วเวลาเริ่มนับถอยหลังครับเสมออีกเดียว4ดองเราเสียงระฆังจบแล้วเสมออีกเดียว4ดองการต่อสู้จบแล้วเสมออีกเดียว3ดองหัวใจก็เสมออีกเดียว3ดองเสมออีกเดียว3ดองเอาละครับกรรมการอารันต์ลุกกลางครับมาที่กรรมการพงษ์พัฒน์ว่องไวครับแล้วก็สายันเร
ผมไทยทำสมเหตุสมผลแล้วก็โอ้กินทั้งคู่ครับสวยงามครับสวยงามเสมอกันไปครับคู่นี้ครับสุดๆไปเลยครับ